เป็นอีกวันที่โชคดีมีฝนมีฝนพรมลงมาลดอุณหภูมิความร้อนอยู่ในระหว่างทางไปสกลนครอยู่สถานีตำรวจพักอยู่ที่สถานีตำรวจตอนนี้สถานีตำรวจชุมชนตำบลตามัวสภ.เมืองนครพนมนะก็พักได้ประชาชนพักได้ผู้ร้ายห้ามพักก็พักที่ปลอดภัยพักที่ปลอดภัยจังหวะพอดีฝนตั้งเขามาก็เลยแวะเข้ามาตรงนี้เข้ามาถึงสักแป๊บหนึ่งก็มีฝนลงมาเลยก็พอได้คลายร้อนพอได้คลายร้อนอากาศร้อนอบอ้าวมากในช่วงของมาขออนุญาตเข้าพักผ่อนที่สถานีตำรวจแห่งนี้มีคุณลุงท่านเฝ้าอยู่คุณลุงท่านดูแลให้การต้อนรับคุณพ่อใจดีอยู่บอกว่าฝนตกพักอยู่ที่นี่ก็ได้มีน้องหมาให้เล่นด้วยเนี่ยนะแจมโบมีน้องหมา2ตัวถ้าฝนตกไม่หยุดก็อาจจะพักอยู่แถวนี้ก็ได้มีกระท่อมอยู่ข้างหลังมีกระท่อมอยู่ข้างหลังสถานีตำรวจสามารถพักกระท่อมอย่างนั้นได14 นาฬิกาถ้าฝนหยุดก็เดินได้หยุดแต่ว่าถ้าฝนไม่หยุดก็จะพักเลย14 15 16 7โอ้น่าจะหยุดอยู่โชคดีที่เวลาเดินอากาศร้อนๆก็ยังมีฝนตกให้ได้คลายร้อนสบายมากอยู่กับตำรวจปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะอยู่กับตำรวจแล้วปลอดภัยไปสกลนครเหลือระยะทางอีกประมาณ51 กิโลสกลนครก็หนองคายก็อุดรธานีก็220 กว่าโลไม่ไกลละเช็คระยะไปเรื่อยๆ
ตกงานที่วัดปักทางเจริญก็เรียบร้อยไปแล้วเนาะเมื่อเช้าติดตามทาง Facebook Live ของวัดฝ่ายหินของวัดฝ่ายหินแล้วก็ของนิ้วทองคำญาติโยมไปกันเยอะแล้วก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องชาวลำปางแล้วก็เพื่อนสีขาวพวกเราทุกท่านทุกคนที่ไปร่วมกิจกรรมกันนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสบายใจทั้งครูบาอาจารย์และพวกเราทั้งหลายด้วยนะให้มาดูที่พักตอนกลางวันเวลาก็โชคดีด้วยเนาะที่มีที่พักช่วงกลางวันในสถานที่ที่ปลอดภัยสถานีตำรวจก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดถือโอกาสได้ชาร์จแบตเตอรี่อะไรไปด้วยนะขอบคุณญาติโยมทุกคนที่ติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ตอนเย็นเจอกันใหม่ตอนเย็นก็ประมาณ19 นาฬิกาเนาะยังสนทนาธรรมยังไลฟ์สดให้ญาติโยมที่ติดตามได้รับฟังอยู่เหมือนเดิมนะเจอกัน19 นาฬิกา